วิธีวางตัวให้เป็นผู้หญิงที่ดูแพงผู้หญิงที่ดูแพงคุณก็รู้ว่า1คนจะให้เกียรติ2คนจะเคารพแล้ว3ผู้ชายจะคลั่งไคล้ผู้หญิงประเภทแบบนี้ดังนั้นคุณต้องวางตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ดูแพงสิ่งที่ผู้หญิงที่ดูแพงทำนะคะไม่ใช่แค่การแต่งตัวแต่ทุกอย่างมันมาจากข้างในข้อที่1คือผู้หญิงที่ดูแพงจะไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลังค่ะขณะที่คุณนินทาว่าร้ายคนอื่นระดับจิตใจหรือการที่คนอื่นมองคุณจะดูต่ำลงไปเท่านั้นดังนั้นอย่าทำนะคะข้อที่2คือผู้หญิงที่ดูแพงจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าผู้หญิงที่ดูแพงผู้หญิงที่ไฮคลาสจะมีความมั่นใจในตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นขณะเดียวกันถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันหมายความว่าคุณลดคุณค่าของคุณลงไปเยอะมากแล้วคุณคิดว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถทำอะไรได้เลยดังนั้นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะสิ่งนี้จะทำให้คุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วคนที่คนเขาคบกับคุณอ่ะผู้ชายที่คบกับคุณเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่มีคุณเป็นแฟนด้วยเช่นกันถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้กับโค้ชเอลด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีถัดไปค่ะ